สวัสดีครับผมเชฟอาร์กับ Yummy Hour by KFM นะครับวันนี้ผมจะพาทำเมนู Japanese Cheesecake นะครับที่เค้กมีความหอมนุ่มละมุนอยู่ในปากครับและตัวแป้งที่ผมจะใช้วันนี้ก็คือเป็นแป้งบูทีมนะครับเป็นแป้งเค้กของ KFM เอาละครับตอนนี้เราไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยดีกว่าดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเข้าไปทำความรู้จักกับแป้งเคฟเอ็มได้ที่ www.curlykfm.co.th นะครับ